กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการดีอีทฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเก็บตกข่าวสารที่น่าสนใจของการลูกหนังไทยกันเริ่มกันที่ข่าวของบางกอกกระดาษที่ปล่อยเซรุยากิโมนิวะออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาแล้วนะฮะก็ทำไมถึงแหมจริงๆถ้าคุณสัวชัยอยู่นี่น่าจะตอบคำถามนี้ชัดเจนนะถ้ามาก็มองในมุมมองคุณสะสมเพื่อนสนิทคุณสัวชัยดีกว่าทำไมถึงปล่อยโมนิวะออกจากทีมทั้งที่ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยฤดูกาลที่แล้วผมมองว่า BG เขาจะต้องไปเล่นของสูงกว่านั้นกว่านั้นเพราะนั้นโมนิวะก็33แล้วโมนิวะใช่ด้วยเงื่อนไขของอายุด้วยเงื่อนไขของความ อยากได้อยากมีของสโมสรครับความที่จะต้องคิดใหญ่มากขึ้นครับโมนิวะช่วงเวลาของเขาผ่านไปแล้วเพราะนั้นเอาล่ะณเวลานี้ผมว่า BG ต้องมองในส่วนของผู้เล่นที่มาใช้คำว่าใช่อย่างเดียวเพราะนั้นคำว่าไม่ใช่มันจะใช้ไม่ได้นะครับนะมันว่าอาจจะเป็นคนที่ว่าโอเคมาพอไหวนะครับคำนี้จะไม่มีแล้วเพราะนั้นการไประดับเอเชียเนี่ยคุณจะต้องมีผู้เล่นที่เชื่อใจได้ต้องใช่เลยต้องใช่เลยแล้วก็มาแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างชัดเจนเพราะว่าระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคุณจะเอาผู้เล่นที่ต่างโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติคือจิ๊กซอว์สำคัญมากครับถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่ของที่คิดว่าสู้ระดับเอเชียได้เนี่ยโอ้โหบีจีเองโดยพื้นฐานนักเตะไทยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าพวกเขาอาจจะมีดีไม่พอคือในแนวคล้ายๆกับวีรามองว่ากาเมโลก็ยังไม่ถึงแล้วกับบนเอเชียทำนองนั้นใช่ครับนะฮะก็เลยปล่อยไปน่าจะกลับเซเรโซโอซาก้าซึ่งเป็นต้นสังกัดก่อนที่เขาจะย้ายมาที่ประเทศไทยนะครับขณะที่คนนึงซึ่งเป็นบิ๊กเนมเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนนี้ก็ย้ายทีมก็คือจอร์จิเวลคัมจอร์จี้เวลคัมนี่ย้ายจาก BC ทโลศาสนาไปอยู่กับราชนาวีครับกองหน้าทีมชาติฮอนดูรัสวัย29ปีครับคุณแมวครับน้องใหม่ใช่ครับก็ถือว่าจอร์จี้เวลคัมเองช่วงต้นฤดูกาลเขาเองเขาทำผลงานได้ดีนะครับแต่ช่วงหลังๆเองก็แผ่วไปเหมือนกันนะครับมาโดดเด่นในช่วงแรกพอหลังจากนั้นก็หายไปเหมือนกันแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับแล้วก็ทางด้านของ BC เทโลศาสนาเองก็คงอาจจะไม่ได้ใช้งานละนะครับอาจจะมีการเสริมนักเตะต่างชาติตัวใหม่เข้ามาก็เลยต้องปล่อยจอร์จี้เวลคัมไปกับราชนาวีนะครับถือว่าก็ไม่เสียหายสำหรับ BC เทโลศาสนาเท่าไหร่ครับคือพอดี BC ได้อดิศักดิ์ไกรสอนมาใช่ครับครับก็เลยปล่อยจอร์จี้เวลคัมเวลคัมเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็โดนจับนั่งสำรองบ่อยนะเริ่มฟอร์มก็เริ่มไม่เป็นที่ประทับใจของทางทีมงานสตาฟโค้ชเหมือนกันของประธานสโมสรก็ใช่ก็ใช่ครับก็พูดอีกก็ถูกอีกครับคือแล้วเวียก็ต้องแต่งตัวเยอะเพราะนักเตะที่เราเห็นว่าถ้าไม่ผ่าทีมนี่อยู่รอดยากเหมือนกันครับนะครับนะฮะอ่ะส่วนจากราชนาวีไปราชบุรีบ้างครับนะฮะก็ได้บูโน่โลเปสมาหลังจากปล่อยนักลาดคาโดโซไปโอสถสภาก็ไม่ได้บูโน่โลเปสเป็นกองหน้ากึ่งปีกชาวบราซิลวัย28ปีมาจากทีมเอสโตริลในลีกโปรตุเกสแต่จริงๆปีที่แล้วเนี่ยแกไปอยู่เอสโตริลเนี่ยยืมนะฮะใช่ใช่เอสโตริลเนี่ยยืมมาจากอาบิเล็กนิงาตะทีมในญี่ปุ่นฮะคือได้ลงเล่นในยูโรป้าลีกด้วยนะครับรวมกับเอสเปียเฟนหลายทีมอยู่การลงเล่นก็ได้เอาตัวรอดได้นะเห็นใช่ไหมมือพอสมควรทีเดียวแล้วก็มาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ดูว่ามาบ้านเราในปีนี้ก็ดูว่ามาทดแทนการหายไปดังลาคาโดโซจะเป็นอย่างไรบ้างครับบูโน่โลเปสคนนี้เป็นไงบ้างคุณแมวฮะดูแล้วต้องให้แมวยูโรป้าให้เวลานะครับถ้าเรามาคาดหวังปุ๊บว่ามาแล้วแบบต้องอย่างนี้ใช่มาปุ๊บโหแบบบูมเลยอะไรนี้ผมว่ายากเหมือนกันในการที่ตั้งแต่ต่างชาติมาเล่นในลีกของไทยต้องปรับง่ายนะใช่ครับต้องปรับเยอะเรื่องของสภาพอากาศเองในการแล้วก็ปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมต่างๆด้วยไม่แมวพูดอย่างนี้เสียฟุกหนาวเลยนะต้องให้เวลาหน่อยต้องให้เวลาเพราะว่าคุณเอานักล้างการ์เซโซออกนั่นหมายถึงนักล้าเองผลงานในปีที่ผ่านมาก็ไม่เลวนะใช่ครับเริ่มปรับตัวได้แต่บูโน่โรเปสมาบอกว่าต้องปรับตัวใช่ไหมใช่ครับใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าแบบหวังปุ๊บจะให้ทำผลงานได้ดีเลยแล้วพอเราคาดหวังมาเยอะนะครับสโมสรคาดหวังเยอะแล้วทำผลงานไม่ดีนี่เขาก็แย่เหมือนกันคืออาจจะง่ายตรงที่ว่าโค้ชก็ใช้ภาษาสเปนด้วยกันก็เลยก็อาจจะง่ายอยู่พอใช้โค้ชใหม่ที่เป็นทีมงานจากบาร์ซ่าก็อาจจะเป็นโค้ชเป็นคนหนึ่งคนมองของโค้ชใหม่มากกว่าใช่ใช่นะฮะอ่ะส่วนคนต่อมาที่ย้ายกันแบบ เล่นเอาเฉลิมมุสง่าพลถึงกับสะเทือนใจนะฮะเบรนแม็กกัดย้ายจากศรีสะเกษไปชลบุรีแต่นี่ผมกลับมองว่าเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างของฟุตบอลอาชีพไทยอย่าเซ็นกันในประเภทคือ
ปกติบอลบ้านเราเซ็นปีเดียวปีเดียวครับแล้วกะว่าสัญญาใจแล้วอยู่กันต่อคือในโลกฟุตบอลสมัยใหม่คุณสะสมน่าจะอธิบายเรื่องนี้ดีว่ามันไม่ได้แล้วคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้การเซ็นปีเดียวเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจของในวงการฟุตบอลไทยลองเสี่ยงใช่ที่ลองเสี่ยงใช้ฤดูกาลนึงอย่าลืมว่ายิ่งเซ็นปีเดียวนักเตะยิ่งได้ใจได้ประโยชน์สูงสุดกว่าสโมสรครับอย่างเงี้ยโอเคนักการบอกเฮ้ยเอาละสีเก็บปีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเรียกคาเซ็นจากชมบุรีชมบุรีอาจจะเซ็น2ปีอันนี้ไม่ได้ว่ากันหรือชมบุรีอาจจะเซ็นปีเดียวมีออปชั่นอีกปีนึงถ้าเราเบื่อชมบุรีแล้วอยากเข้ากรุงเทพไปเล่นทีมอะไรอ่ะทีม BBCU ก็ได้ได้คาเซ็นอีกซึ่งมองอย่างเงี้ยในแง่ของนักเตะเขาแฮปปี้อย่างเงี้ยคือพอนักเตะโคต้ามาอย่างนี้ทำให้คุชิดะเองอาจจะไม่อยู่ในแผนแล้วผมมองว่าเขาไม่ยอมเสียคุชิดะทางชมบุรีหรืออาจจะมีไทป์ของคุชิดะแต่ดีกว่าคุชิดะเพราะหรือว่าชมบุรีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะต้องไปเล่นในถ้วยเอเชียใช่ครับเพราะนั้นนักกาดอาจจะเป็นคำตอบหนึ่งที่มาแทนในส่วนของสุนาซึ่งอาจจะต้องเสียกุญย่าก็ได้เพราะว่าในคนใกล้เสียแล้วกุญย่าอาจจะไปถูกไหมทีนี้เพราะนั้นข้างหน้าไม่มีก็มาจ่อไว้ก่อนในเดียวกันคุชิดะผมมองว่าอย่างน้อยในแค่ในแง่ของโควต้าความเป็นเอเชียเนี่ยมันจะต้องมีเขาอยู่โอเคถ้าบอกว่าชมบุรีไม่ต่อคุชิดะนะโอ้โหมีตองกำพึ่งเซ็นแมวแค้นค้านไหมไม่ค้านครับไม่ค้านด้วยเพราะว่าคุชิดะก็ถือว่าเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีแต่คุชิดะเขาก็ล่ำล่ำคือเขาอยากจะกลับบ้านจะกลับบ้านว่าปีที่แล้วก็ไปเทสมาแต่มันไม่ได้กับทีมในญี่ปุ่นลองไปเทสได้ก็ไม่แน่แต่อย่างที่คุณสะสมบอกถ้าคุชิดะเกิดกับญี่ปุ่นได้ชมบุรีก็ต้องหาทีมเดียวแบบนี้มาซึ่งไม่ใช่ยูกิบังบะแน่นอนส่วนไปที่พัทสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับนะสุพรรณบุรีก็ไม่ต่อสัญญากับเวริซ่าโปป๊อปกุนซือชาวเบลเกเรียแม้ว่าโปป๊อปเนี่ยไม่รู้นักทัศนะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมว่าหลังๆเขาโอเคนะแรกๆเนี่ยเป๋มาแต่พอปรับจูนได้เขาก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็สุดท้ายยกเลิกสัญญาเหตุผลคืออะไรครับคุณราชพงศ์ที่คุณผมมองว่าป่าชาให้คุณมาฟังสุดท้ายการตกรอบคัดเลือกรอบ4ทีมของ FA Cup ที่แพ้ชลบุรีว่าเป็นฝั่งที่ถ้าเกิดชนะชนแล้วเข้ามาชิงได้ผมว่ายังมีโอกาสนะชิงแล้วจะได้ไม่ได้ก็ตามแต่พอวันนั้นซึ่งเขามาดูเกมก่อนหน้าแต่ว่าพอมาเล่นจริงแล้วทีมแพ้ตกรอบไปทั้งเป็นฟังสรุปท้ายของโปป๊อปแล้วก็เป็นคนที่โชงชางหน่อยนึงเถียววายๆซึ่งเสียป๊อปบอกว่าเสียท็อปบอกว่าต้องการคนที่สุขุมเยือกเย็นมากกว่านะครับครับนะฮะคุณสะสมครับกรณีนี้เป็นอย่างไรฮะจริงๆแล้วถ้าโปป๊อปเป็นนายโปป๊อปคนไทยครับผมจะเถียงแทนครับแต่เป็นต่างชาติผมบอกแล้วแต่คุณท็อปเลยคุณจะตัดสินใจไงได้ไหมถ้าเป็นคนไทยคุณสมมติในกรณีที่เอาละคืบไปหน่อยครับคุณปลดบรุษศรีมคะแต่งตั้งบรุษศรีมคะเป็นเฮดโค้ชผมจะเถียงคอเป็นเอ็นแต่นี่ผมไม่เถียงชัดเจนเลยอ่ะผมชอบคุณนะก็มีข่าวว่าจักรพันธ์ด้วยจักรพันธ์ไปทดสอบทีท้าที่ญี่ปุ่นไปทดสอบกับชวนันเบลมาเล่ชนันเวลมาเล่เนี่ยเคยเอานักเตะชลบุรี2คนไปทดสอบคุณแมวจำได้ไหมสันเสริญนั่นใช่ไหมชนันเสริญไปออสเตรเลียชนันที่เคยเอานักเตะของทางคันมี่ชลบุรีไปแล้วก็มีไปญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันของก็ชนันเวลมาเล่เป็นทีมในญี่ปุ่นแต่ว่าไม่รู้สึกไปช่วงนั้นไปเจออากาศหนาวเลยถึงไม่ออกอะสุดท้ายก็ไม่ผ่านการจริงๆตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็เริ่มจะขยับมามองในส่วนของนักเตะอาเซียนเพราะว่าตามโควต้าต่างๆนานาเนี่ยแล้วที่สำคัญคือก็มีเด็กอย่างเด็กยูสิบเก้าปีของผมอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสไปทดสอบแต่ก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ครับคือนะครับก็ต้องดูว่าเงื่อนไขของจักรพันธ์เองเนี่ยเป็นไงผมมองว่าจักรพันธ์ไม่น่าไปทดสอบไม่น่าขยับใช่ไหมใช่เหตุผลคือด้วยเงื่อนไขของอายุแล้วนะคือไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ด้วยความมั่นใจใช่หายไปเลยแค่นั้นเองเสียของครับคือถ้าไปปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสเซ็นเลยเนี่ยผมว่าคือฝีเท้าระดับจักรพันธ์พรใสเนี่ยคือคุณเคยติดทีมชาติมาแล้วเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องไปทดสอบให้เห็นหรอกแค่เขามาดูชอบไหมชอบเซ็นเลยไม่ชอบไม่ต้องเอาเพราะอะไรอยู่เมืองไทยผมก็สบายอยู่แล้วไม่ต้องไปกินมาม่าครับผมนะฮะโอ้ยต้องจับตามองเหมือนกันครับจักรพันธ์บอลสายนี่อาจจะไม่อยู่กับสุพรรณครับกับนี่ข่าวล่วงลึกมานะฮะก็ก่อนหน้านี้นักเตะไทยที่เคยไปทดสอบมาก็คือ
ก็เป็นสุรีสุขะกับรัตพงศ์สมณะเคยไปทดสอบกับโชนันเบมาเล่มาเมื่อ5ปีที่แล้วขนาดนั้นครับ5ปีแล้วนานแล้วนะครับนะฮะคือไปทดสอบแล้วก็ไม่เอาอ่ะเสียคืออย่างคือถ้าผมบอกว่าเป็นโนเนมเป็นโนเนมไปลองเสียมันไม่มีอะไรเสียครับนะครับมีรู้สึกจะเป็นอริศักดิ์ของชัยนาทที่จะมีแล้วก็กิ่งโกสุมใช่ไหมใช่นะฮะตาดิสังไม่ไปอ่ะดีอย่างเงี้ยโอเคไม่มีอะไรเสียไงอ่าฮะคือถ้าบอกเอาระดับโปรไฟล์ทีมชาติไปแล้วไม่ได้โอเคอย่างชนิดไปก็จริงอยู่แต่ว่าชนิดตอนนั้นยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนี้ตอนนี้คือชนิดอยู่บ้านเล่นเทโลให้ดีแล้วสักพักนึงเอาเครื่องบินมารับวิ่งชนไปวิ่งชนเองเอออย่างนั้นมันรู้สึกมันสมศักดิ์ศรีหน่อยเดี๋ยวให้โรเบิร์ตดูให้โรเบิร์ตดูว่าอันไหนหมดอันไหนเหมาะสมก็ดูให้กันไปอันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมก็ไม่ได้บอกว่าโรเบิร์ตนายเหมือนกันนะครับผมในเบรกนี้นะฮะทวดน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึง AFF Suzuki ครับกับผลงานที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงหอมหวานน่ารับประทานเหลือเกินนะฮะของทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพูดถึง2เกมที่ผ่านมารวมถึงเกมที่จะเจอกับเมียนมาในเกมสุดท้ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ